กระทืบสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมได้ดูข่าวข่าวหนึ่งนะครับคือเลื่อนเจอในหน้าฟีดของ Facebook นะครับผมพบว่าข่าวนี้รุนแรงมากครับเสร็จปุ๊บนะครับผมได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นในมุมมองของผมนะครับการที่เราจะกระทืบคนที่แบบนอนราบอยู่กับพื้นอ่ะมันจะมีมูลเหตุจูงใจอะไรบ้างครับทุกคนที่ทำให้คนคนนึงเนี่ยใช้เท้าเหยียบหัวคนอื่นได้ขนาดนี้แล้วก็แบบเตะแบบคือเรียกว่าคนอื่นนอนราบอยู่กับพื้นนะครับแล้วแบบเตะแล้วแบบเหยียบหัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีมูลเหตุจูงใจอะไรบ้างครับทุกคนถ้าสำหรับความคิดเห็นผมนะข้อแรกก็คือเหมือนกับว่าทะเลาะกันนะครับสองฝ่ายนี่ทะเลาะกันแบบว่าซัดกันอ่ะซัดกันตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลุมกระทืบกันเป็นคู่อริกันอะไรประมาณนี้นะอันนี้มูลเหตุแรกก็คือเหมือนทะเลาะกันปกตินะครับก็อาจจะเตะอาจจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมูลเหตุที่สองสำหรับความคิดผมนะประมาณว่ามีคนมาทำร้ายคนในครอบครัวเราที่แบบเรายอมไม่ได้แล้วเราฟิลขาดสุดๆแล้วก็แบบกระทืบมันเตะมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับผมก็มีแค่สองอย่างเนี้ยก็คือแบบทะเลาะกันนะครับเป็นคู่อริทะเลาะกันซัดกันแล้วก็ข้อ2ก็คือเขามาทำร้ายคนในครอบครัวเรานะครับสำหรับทุกคนนะครับคิดว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่นอกเหนือจาก2ตัวอย่างที่ผมยกไปนะที่เราแบบว่าอยากจะกระทืบอยากจะแบบขนาดนี้เลยครับคือแบบนอนราบกับพื้นแล้วแบบใช้เท้าแบบขย้ำหัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันรุนแรงมากนะทุกคนยังไงสุดท้ายนี้สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นสำหรับส่วนตัวผมนะครับที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับสวัสดีครับ